เกษตรกรผู้ปลูกดอกดาวเรืองในหลายพื้นที่ทั่วไทยยิ้มไม่หุบหลังจากที่ราคาดอกดาวเรืองปรับตัวขึ้นสูงอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ย่างเข้าสู่ฤดูร้อนสภาพอากาศที่แห้งแล้งทำให้ดอกดาวเรืองเติบโตไม่ดีนักผลผลิตแต่ละสวนไม่เป็นไปตามเป้าแต่สำหรับไร่ดอกดาวเรืองในอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาโชคดีแม้จะอยู่ในช่วงร้อนแล้งยังมีน้ำให้ได้ใช้รดแปลงดอกดาวเรืองทุกวันเนื่องจากมีเขื่อนหลักในพื้นที่ถึง2เขื่อนคือเขื่อนลำแชะและเขื่อนมูลบนปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการปรับขึ้นราคาของดอกดาวเรืองคือการลงพื้นที่โหมลงหาเสียงของบรรดาว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งของแต่ละพรรคทำให้มีความต้องการใช้ดอกดาวเรืองเพิ่มมากยิ่งขึ้นกรณีไร่ดาวเรืองของนางสาวสบายแพรดำรงศิลป์หนึ่งในเกษตรกรผู้ปลูกดาวเรืองในบ้านลำเพียกตำบลลำเพียกอำเภอคอนบุรีที่ตอนนี้ยังคงสามารถเก็บเกี่ยวดอกดาวเรืองที่ปลูกกว่า7ไร่เอาไว้ส่งขายเป็นรอบที่8แล้วขณะเดียวกันก็เริ่มปลูกดอกดาวเรืองรอบใหม่เพื่อไว้ให้ทันต่อความต้องการของท้องตลาดในช่วงโค้งสุดท้ายของการหาเสียงเลือกตั้งราวปลายเดือนเมษายนต่อเนื่องถึงต้นเดือนพฤษภาคมนี้นางสาวสบายแพรบอกว่าดาวเรืองที่ตนปลูกไว้กว่า7ไร่แต่ละรอบจะได้ดอกดาวเรืองเกือบ 200,000 ดอกหากดอกใหญ่ราคาจะสูงเกือบดอกละ2บาทโดยเฉพาะช่วงสัปดาห์ก่อนวันมาฆบูชาที่ผ่านมาตอนนี้ถึงแม้ราคาจะตกมาบ้างแต่ก็ยังถือว่าราคาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากล่าสุดทราบว่าราคาดอกใหญ่จัมโบ้อยู่ที่ดอกละ1บาท80สตางค์เลยทีเดียวอย่างไรก็ตามมั่นใจว่าดอกดาวเรืองยังจะขายได้ราคาสูงยาวนานหลายสัปดาห์เพราะจะเข้าสู่โหมดการหาเสียงเลือกตั้งอย่างเป็นทางการในอีกไม่กี่วันข้างหน้าดอกดาวเรืองเป็นดอกไม้ที่มีความหมายที่ดีและเหมาะแก่การนำไปใช้ช่วงหาเสียงโดยตนเพิ่งปลูกดอกดาวเรืองชุดใหม่ไว้อีก 25,000 ต้นบนเนื้อที่6ไร่เพื่อรองรับช่วงหาเสียงที่จะเข้มข้นมากขึ้นในตลอดเดือนเมษายนนี้เมื่อสัปดาห์ก่อนวันมาฆะฮะก็จะราคาถือว่าราคาดีมากสำหรับการทำดอกเรืองในเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะแต่ว่าพอหลังจากวันมาฆะวันพระใหญ่ก็ราคาก็จะลดลงแต่ว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้ได้อยู่ในช่วงที่เริ่มจะมีการหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยพี่ว่าดาวเรืองมีส่วนเกี่ยวข้องไหมราคาตามความคิดของตัวเองก็คิดว่ามีส่วนค่ะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือคนยังให้ความเทความเชื่อในเรื่องของความหมายของดอกอยู่ก็ยังมีบางส่วนนิยมก็ยังถามหาหรือว่ามีผลผลิตให้ไหมในช่วงนั้นอะไรอย่างนี้ค่ะคาดว่าต่อไปจะมีการหาเสียงเข้มข้นเนี่ยพี่ได้เตรียมการปลูกดาวเรืองไว้ก็เตรียมไว้อีกรุ่นหนึ่งค่ะเตรียมไว้อีกรุ่นหนึ่งก็คาดว่าจะให้ผลผลิตเก็บเกี่ยวได้ก็ประมาณต้นเดือนเมษาน่าจะพอเหมาะกันกับช่วงหาเสียงที่น่าจะเข้มข้นขึ้นเยอะไหมพี่เตรียมไว้เยอะไหมเตรียมไว้พื้นที่6ไร่ค่ะ6ไร่6ไร่25,000 ต้นโดยประมาณ